สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในวันพุธที่27พฤษภาคมนะคะสำหรับราคาทองคำก็พักตัวนะคะหลังจากที่ดิ่งลงแรงวันนี้ก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบเปิดตลาดที่ 1,186 เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,186 ถึง 1,190 เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะหลังจากที่ขึ้นไปไฮที่ 97.38 ช่วงนี้ก็อ่อนค่าลงมาเงินบาทอ่อนค่าลงมาที่ระดับ 33.77 นะคะเงินยูโรขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะหลังจากที่อ่อนตัวลงต่ำสุดณระดับ 1.0864 ดอลลาร์ต่อยูโรตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมันก็ขยับขึ้นมานะคะส่วนประเด็นของกรีซนะคะสหรัฐก็มีแนวโน้มที่จะกดดัน EU ให้บรรลุข้อตกลงกับกรีซให้ได้ก่อนที่จะถึงเดดไลน์ที่จะต้องชำระหนี้ให้กับ IMF นะคะส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำในราย2ชั่วโมงนะคะ ISI ก็เริ่มดีดขึ้นมาจากเขตโอเวอร์โซนะคะราคาก็มีการดีดกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะในช่วงนี้ก็มองว่ามีโอกาสที่จะรีบาวด์ขึ้นมาได้เล็กน้อยส่วนแนวต้านมีที่ 1,198 แล้วก็ 1,209 นะคะแนวรับ 1,185 แล้วก็ 1,175ก็ในช่วงนี้ก็ให้ปิดช็อตทำกำไรตั้งแต่เมื่อเช้านะคะแล้วก็รอเปิดช็อตใหม่เมื่อราคาดิดตัวขึ้นนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ